เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง1คิวงัดเราจังหวะนี้ฟันคูเกม2โคตรแตกหนึ่งไปละจ้าพี่ต้องบอกเลยว่าสกินนี้นะครับก็เป็นสกินที่หล่อได้พี่เหมือนกันแต่เสียงเกมมันดังจังวะเอาไงก็คือสกินนาคอสกินนี้นะครับเป็นสกินที่ก๊อปหน้าพี่ไปทำคือหล่อเกินไปอ่ะคือนาคอมันไม่ควรหล่อแบบนี้นะครับ คือมันก๊อปหน้าตาพี่ไปทำนะครับทุกคน และล่าสุดวันนี้ทุกคนดูตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ดูตอนนี้เป็นเวลา5:58 นะครับอีก3นาทีเนี่ยนาคอสกินใหม่จะเอามาขายสกินไหนรู้ไหมทุกคนไปดูครับสกินนี้ก็ก๊อปหน้าตาพี่ไปทำอีกแหละพี่ระเบื่อนี่สัตว์ไม่ได้เล่นสกินทุกคนดูดิมันก๊อปพี่ไปทำนะเว้ยเดี๋ยวพี่จะทำท่าเหมือนมันนะครับทุกคนดูเหมือนกันยังกาแฟเลยครับนี่ก๊อปพี่ไปทำอีกแล้วนี่ GM แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนพี่เนี่ยยอมเอาโหสิกรรมให้อาวีนะครับกดไลค์คลิปโอ้ยเที่ยงคืนแล้วไอ้สัตว์ทุกคนดูเที่ยงคืนพี่ต้องออกเข้าเกมใหม่พี่ต้องเป็นคนแรกที่ได้สกินนี้กูต้องเป็นคนแรกพี่คือคนแรกที่จะได้เล่นสกินนอคอสกิจกรรมมายังวะไหนวะเฮ้ยมาแล้วไปเลยแล้วกันตอนนี้ผมเติมเสียงเกมโคตรดังเลยปิดเสียงก่อนแล้วกันตอนนี้ผมมีคูปองในดีเนี่ยเป็นจำนวน 5,633 คูปองนะครับเรามาดูว่ามันเป็นแบบสุ่มสิทุกคนดูนะเดี๋ยวพี่จะขยับให้ดูมันเป็นแบบว่าแบบสุ่มอ่ะเอากล้องโง่ไม่โฟกัสกูอีกมากดเล่นแบบรอบพิเศษไปเลยนะครับข้อเสนอการันตีกุญแจใน2ครั้งว่ะกดไปครับด่านแรกให้เลือกกล่องเหรอได้อะไรวะตะกี้เนี่ยกูได้เลยอะงงว่ะยินดีด้วยกูได้รับกุญแจแล้วอ๋อพี่เข้าใจละเปิดประตูไปครับพี่ได้อะไรเนี่ยเอฟเฟกต์สังหารคือเราจะเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะได้แบบตัวละครพี่ก็ไม่เข้าใจกิจกรรมมันนะครับแต่เอาว่ากูจะกดมั่วเลยแล้วกันเปิดมาครับจังหวะนี้ไม่พบกุญแจสัตว์เลยดวงซวยจัดเจอกุญแจแล้วคุยได้ท่าเต้นว่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูประตูเปิดประตูต่อไปนะครับรางวัลเปิดประตูก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คือมีตั้งแต่สกินท่าเต้นสกเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับทุกคนตอนนี้พี่มาถึงด่านที่3แล้วไม่แน่ว่าด่าน6อาจจะได้เลยนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเยี่ยได้กุญแจเลยเปิดประตูนี้ไปโอ้ไม่ได้ได้แล้ววะเนี่ยป้ายประกาศกุญแจมาไม่พบกุญแจอีกครับไม่พบกุญแจรัวๆเลยเกลือรัวๆเลยไอ้สัตว์เลยไปเจอแล้วเจอแล้วเปิดประตูที่3ไปครับโอ้โหมึงจะเอาให้ได้เลยความเกลือนี่แม่งสุ่มกล่องกันอันนี้ละกันพบไหมไม่พบกุญแจอีกโอ้โหชีวิตโอ้ยครับทุกคนเปิดกล่องยาวไปครับไม่พบกุญแจอีกแล้วโอ้เอออันนี้แหละจะได้แต่ละอันยากเหลือเกินเลยเฮ้ยไอ้สัตว์ออกเรียบร้อยครับหมดไม่เยอะนะหมดไปเท่าไหร่วะดูก่อนดิพี่หมดไปประมาณ 3,000 คูปองเลยเหรอวะเฮ้ยมึงขนาดนี้เลยเหรอในเกม RV นี่ก็คือโดยรวมแล้วนะครับเปิดสุ่มทั้งหมดได้สกินขี้รัวพี่หมดไปประมาณ 3,000 คูปองนะครับก็ถือว่าสำหรับสกินคอลแลบก็ราคาประมาณนี้แหละก็ไม่สูงไม่เยอะเกินนะครับแต่ถ้าแอดมินดูคลิปนี้อยู่นะครับก็พี่อยากให้จ่ายค่าลิขสิทธิ์มาด้วยที่ใช้หน้าตาของพี่เนี่ยไปทำเป็นสกินนะครับพี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับทุกคนมีสกินนี้เอาเยี่ยมมารับตรงไหนวะในระบบครับทุกคนรับหมดเลยละกันกูเชิด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 หน้าโคตรเหมือนกูเลยก๊อปหน้าพี่ไปทำเกมอีกแล้วมาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกินกันนะครับกูลงแรงเลยละกันพี่คือคนแรกที่ได้แตะสกินนี้ทุกคนจำไว้ตอนเที่ยงคืนพี่ได้เล่นแล้วเว้ยแต่ข่าวที่พี่ได้ยินมาคือเกมมันเนี่ยมันจะเอาสกินเข้าช่วงประมาณ9:10 นะครับแต่พี่ได้เล่นตอนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเจ็ดดูครับนาคอสติดอันดับด้วยนะครับทุกคนเจ๊คอสเทเลยกูนาคอสนี่มันเกิดมาเพื่อพี่จริงๆเลยคิดการจบแล้วเชฟขี่สเกตว่ะเชฟไหนลองดูสกิล2ดิเป็นไงวะเชฟโอ้โหไม่กลัวโคตรเท่เลยครับมันดูตัวเล็กจังวะนาคอสพี่ดูตัวเล็กตัวน้อยจริงๆเลยโอ้ยสกิลโคตรเท่อะไอ้สัตว์เอ้ยเอาไอ้นี่แย่งเวลกินก็แพงไม่แรงได้ไงโอ้สกิล1เป็นแบบเป็นเหมือนการต่อยเสยขึ้นไปนะครับทุกคนแทนกันแบบว่าแทนการเอาดาบงัดเฮ้ยโอ้แม่ได้คิวหลายเฮ้ยเทลแทนที่จะให้กูได้คิวกูมารีวิวสกินนะเว้ยเฮ้ยสกินก็ไม่มีจะทำมาเป็นแอคลาสกูไอ้ไก่กูเวลไม่สี่เลยโดนลาสทุกอย่างเลยชีวิตฟันกูตีแทงก่อนเลยจังหวะนี้โคตรเจ็บครับโคตรเจ็บตรงนี้โลแล้วเราสามารถเอามังกรได้เลยฟันไปอีกไปชิบหายแล้วแพนด้ามา
ฮ้ยเทนมึงไปไหนล่ะโอ้ยทุกคนดูเทนดิไอสัตว์แทนที่มึงจะมาช่วยเพื่อนแม่งไปตีแครี่สุดยอดเลยครับกูเจอทีมเดลต้าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไง1คิวสกินก็แพงไม่แรงได้ไงแต่สกินเท่จริงนะครับทุกคนถึงพี่จะรู้สึกว่าแบบไม่สะใจเท่าแบบเล่นนาคอสสกินไดเมนชั่นเบเกอร์ก็ตามตายแน่เอลสุเลือกขนาดนั้นมึงตายแน่งัดแล้วจังหวะนี้สันคูเกม2แล้วก็ปาดป้อมต่อเอาเรียบร้อยดิเอาเหี้ยอุ้ยมาโคตรเยอะมาโคตรเยอะบายเทลบายเชื่อมาโคตรเยอะเลยอ่ะเกือบแตกแล้วได้ป้อมล่างนะครับตะกี้นี้โคตรคุ้มเลยนี่ไงสัตว์กูไล่ก่อนเลยถอยกันอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยกูจะตายได้ไงวะโดนฟอร์เรลันตะกี้นี้เกือบตายเลยมาดูเลือดหน่อยละกันแม่งมาโคตรเยอะเลยกูไปก่อนละกันมังกรเพื่อนมังกรโคตรสวยอ่ะทีมนี้อูเนี่ยเจออันตีโคตรเท่ไป1ดอก1นัดเข้ามาเลือดนี่ไงมึงก็มาโคตรเท่เลยครับไม่เน้นคิวกูเน้นเท่ไปก่อนมันถึกจังหวะมันออกอะไรวะแพนด้าเนี่ยเอาออกขวานโคตรหล่อนน่ะแพนด้าเอาขวานทีมแพนด้ามันไม่ทำอะไรหรอกครับถ้ามันไม่ดักอ่ะนี่ถึกอย่างเดียวแต่ไม่มีดาเมจนี้ก็ไม่เอานะแพนด้ากลัวตายหรือไงสวัสดีครับฟอร์เรนมาดิจัดกูโชว์อันติไป1ทีอ่ะมาดิใช้อันติโชว์ไป1ทีครับตะกี้นี้พี่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช้ว่านะครับแต่พี่แค่เอาเฮ้ยแม่งหนีกูอีกปาดอกโดนนะแต่มันก็ไม่กล้าเข้ามาล้ำเอ้าอุ้ยมาหลอกปาดทีเดียวตายเลยอ่ะโคตรไก่มาดิครับอันติสวยๆไป1ทีว้าวถอยกันอุ้ยเยอะอุ้ยทำไมอันติล็อกตะกี้เนี่ยคุณน่าจะโดนล็อกนะครับทำไมอันติส่วนเนี่ยพี่โดนล็อกแล้วตะกี้เนี่ยโดนล็อกมังกรอย่างถึกเลยครับพี่น้องตีก็ไม่เข้าเอาป้อมก่อนคิวค่อยว่ากันกูจังหวะนี้กูเอาดาวก่อนอุ้ยเฮียมันมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้เอลสูนี่ว่าไม่ใช่ตัวล็อกใจเย็นนะเพี้ยนๆเอาให้บอกให้ใจเย็นไงโอ้แม่งไปบอกไม่รอกูอีกแล้วดันแยกดันอย่างเดียวเลยวะทุกคนมันจะเอาดาวอย่างเดียวเลยมันไม่เอาเท่เลยสวัสดีครับน้องด้าหลบอันติได้เป็นไงล่ะอุ้ยเฮียกูจะตายได้ไงวะถอยก่อนละกันเยดาโคตรแรงอ่ะทุกคนซึ่งนาคอเป็นตัวที่แบบว่าจะพูดไงล่ะมันเป็นตัวแบบว่าแพ้ทางแพนด้าอีกแล้วนะครับมันไม่สู้อ่ะเออกูลาฟแม่งทุกอย่างอ่ะแม่กูฆ่าใช่ไหมกูเจ็บสุดโคตรแตกหนึ่งไปละจ้าเอาจบดีงี้เอาจบดีงี้เอาเหลืออะไรล่ะฟอร์เรนครับนี่ไงไม่มีอะไรยั้งเจ้าได้ใครได้เอ็มทุกคนก็รู้ดีนะครับไม่ใช่กูแน่นอนเล่นอย่างนี้ใครได้เอ็มวะคอนเจ็ดดาวนะครับพี่แบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่โอ้ยได้เหรียญเงินเอสซินว่ะใครเอ็มอ่ะไม่ใช่กูใครวะโถอีเทลมันรัดเฟิร์สบัตกูเลยนะได้เอ็มโอ้ยดาเมจพี่ก็ลองจากเทลนะครับทีมพี่มีแบบนี้ด้วยเม็ดฟ้านี่ไงทุกคนพี่ได้มาแล้วไอ้มันคืออะไรนะเอฟเฟกต์อ่ะเอฟเฟกต์สังหารอะไรเนี่ยตะกี้นี้เนี่ยพี่ลืมเปิดใช้งานนะครับรีบเกินอ่ะรีบไปรีวิวเกินไงเดี๋ยวมันไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาได้ท่าเต้นมาด้วยครับได้อีโมจิขี้รัวมาด้วยใส่เลยละกันโหโคตรเทเลยสมแล้วกับที่ก๊อปหน้าตาของพี่เนี่ยไปทำสกินไอแอดมินเท่จริงๆเลยทุกคนดูดิเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์โจมตีด้วยนะครับตะกี้เนี่ยพี่ลืมเปลี่ยนไงเอาไว้คลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าพี่คือคนแรกที่ได้เล่นสกินขี้รัวในเซิร์ฟไทยนะครับไอพวกแบบเซิร์ฟนอกไม่นับนะครับแล้วใครชอบอย่าลืม Subscribe และแชร์รอบที่2แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบายทุกคนหมดไปกี่คูปองเม้นบอกกันส่วนพี่หมดไปประมาณ 3,000 คูปองนะครับที่เหลือกูก็เสียค่าโง่ไปเองแล้วกันนะครับบ๊ายบาย